พี่ชมผมยังนะส่งไม้หน่อยนะผิงจะได้แบบนะครับครับให้น้องให้ไอ้สุดนะฮะโอ้ยแม่จะถือเองน้องอยากถือเอามือเสียงมากเลยน้องหอยได้ได้ครับมาเอาไปโยกกันมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นน้องสูงหัวโอเคครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับแม็กกอนฮัทครับนัทนัทสิทธิ์ครับแนะนำตัวเลยครับใช่ครับผมก็วันนี้16นี้นะครับผม Two Worlds ก็จะเป็นไฟนอล EP แล้วนะครับผมก็เดินทางกันมาถึง EP ที่10แล้วนะก็จะหายนิดนึงครับใกล้จะจบแล้วใช่จะหายเรื่องแบบว่ามันผ่านไปเร็วมากครับ CVP อ่ะใช่แต่ก็ดีใจนะได้ดูพร้อมกับแฟนๆใน EP สุดท้ายครับใช่ครับผมก็จบไปก็น่าคิดถึงมากแน่เลยครับใช่ครับครับใช่ๆครับผมก็ต้องแบบทำความเข้าใจกับตัวละครที่ได้รับเยอะมากๆครับผมเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ต้องเล่นเป็น2ตัวละครด้วยครับก็ทำกันบ้านหนักพอสมควรครับผมแต่ก็หลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆครับก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับผมใช่ครับของพี่แม็กเขาก็จะเปลี่ยนเยอะแต่ของนั้นมันจะมีความใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ไงครับแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตจะต่างกันก็เริ่มทำกันบ้านตรงนี้ครับครับผมก็อุ้ยตั้งแต่ซีรีส์ออนแอร์ไปครับผมแฟนๆก็ให้การตอบรับที่ดีมากครับผมครับมีคอมเมนต์ในแง่บวกเยอะมากๆครับใช่แบบเหมือนชมว่าพัฒนาขึ้นจากแบบจากเรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอันนี้คือคำชมที่แบบมีคุณค่ามากแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับชมใช่แบบทุกคนค่อนข้างเหมือนจะชมพวกเราไปในทางแบบในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยซึ่งแบบพวกเราเป็นนักแสดงไงพอทุกคนชมก็แฮปปี้อยู่แล้วครับดีใจมากๆครับได้ครับผมครับผมก็วันพฤหัสนี้นะครับผมที่16นี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะฮะมาดู Two Worlds Final EP กันนะครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ Ticket Melon นะครับผมแล้วมาดูพร้อมกันที่สยามพารากอนนะครับผมสยามพาวาไลนะฮะก็ยังหาซื้อกันได้อยู่นะครับอยากให้มาดูพร้อมกันนะครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะฮะทางไอทีเท่านั้นนะครับ EP 1ถึง9ดูได้เลยยาวๆครับแล้วจบจากเรื่องนี้แล้วค่ะแฟนๆยังจะคิดถึงแม็กนาร์คเลยใช่ครับก็จบจากเรื่องนี้ก็จะมีอีกเรื่องนึงเป็นซีของค่ายครับผมเป็น Survivor ครับก็ถ่ายทำก็เกินครึ่งแล้วใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับ 70% ประมาณเกือบ 80% แล้วใช่ครับเสร็จแล้วตกลงกันมาทั้งค่ายของค่ายใช่ๆๆจริงๆมันคือเรื่องจริงครับเขาบอกมาแล้วว่าคือใครเป็นซอมบี้บ้างไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าพวกผมโดนหยิกกันมาแล้วว่าห้ามพูดเด็ดขาดอยากจะลองหลุดกันสักบ้างไหมนัทอยากลองหลุดไหมครับเพราะว่าอย่าดีกว่าครับอย่าเลยครับจะหมดความตื่นเต้นครับใช่ใช่เพราะวิ่งกันไปโอ้วิ่งทุกคิวหนึ่งนี่ผมว่าอย่างต่ำก็หลายโล3-4 โลได้หรือวิ่งล่าวิ่งจับเลยครับแล้วก็คิดเหมือนกันแล้วด้วยครับจับมือกันวิ่งกอดคอกันวิ่งแล้วครับก็ถ้าวิ่งช้าก็ต้องจับมือวิ่งไปครับมีสูตรกระชากลากถูกันอยู่ครับสนุกครับสนุกแน่นอนครับเราแบบเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันจะคุยกันเป็นอะไรจะทำอะไรของออร่าโอ้โหทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะเข้าคิวถ่ายกันจริงๆครับต้องมีแบบว่าเอาพวกดินพวกโคลนพวกนี้มาป้ายตัวใช่ครับใช่ครับพวกแบบความสกปรกครับใช่เป็นแบบใช่ให้มันดูสมจริงเป็นมอมแมมจริงๆเลยก็วันนี้พวกเรามาแบบลุกออกอีเวนต์ไงครับแต่ว่าในเรื่อง Survivor คือเมคอัพพวกเราคือจะเป็นเหมือนมนุษย์ที่แบบใช้ชีวิตในประจำวันไงครับแต่งหน้าบ้างไม่อุ้ยไม่แต่งหน้าเลยใช่ครับครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดู Survivor ครับผมก็จริงๆแล้วแบบเหมือนกับเราตั้งใจทำกันมากๆเลยแล้วแบบแต่ละคิวที่ผ่านไปหรือว่าแต่ละแอคชั่นแต่ละซีนนี่คือแบบเราทุ่มเทกันมากๆครับอยากจะให้ทุกคนได้รอดูครับใช่มากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแบบซีนที่ฟอร์มยักษ์ที่รวมอย่างเงี้ยจะแอบคิดว่าไอ้คิวไม่ได้หรือเปล่าจริงๆมันก็เลยทำให้ทำเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้มันออกมาเสร็จช้านิดนึงครับผมแต่ว่าอยากปั้นให้มันออกมาดีครับใช่ใช่ใช่กันรอคอยแน่นอนแน่นอนครับรับรองทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทำงานหนักมากครับแบบพวกฉากพวกความอลังการของทีมอาร์อะไรเงี้ยรอได้เลยผมว่าสุดยอดเลยแต่ละคนรอดูซีนไหนกันบ้างคะเฮ้ยน้องเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดรอไปก่อนดีกว่าครับหลุดไปก่อนดีกว่าครับแต่สองคนยังไม่ค่อยยอมสปอยให้ไม่ค่อยยอมหลุดไปก่อนหลุดไปก่อนผมหลุดผมก็โดนหยิกสิครับใช่ครับโดนเตือนมาอย่างดีครับใช่ครับครับเมื่อวานเราไปช่วงเทสของครับไปกันทั้งค่ายใช
ช่ครับใช่ครับโอ้เดินลงจากบันไดก่อนเลยบันไดยาวอ๋อก็รู้สึกว่าเขินนิดนึงครับเพราะว่าผู้แฟนๆน้องนิวเยอะมารอให้แจ้งนิวเยอะมากครับผมลงไปก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีใจกับนิวมากๆครับที่มีคนมารอดูแล้วก็ให้กำลังใจนิวเยอะมากขนาดนี้ครับแล้วแบบขนาดเมื่อวานแบบฝนตกหนักด้วยแต่แบบแฟนๆทุกคนก็คือยังน่ารักยังรอนิวอยู่แบบเหมือนรอจะอยู่ในโชว์เคสของนิวครับใช่แล้วก็แบบตอนที่นิวเดินลงมาจากบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยจังหวะจะเริ่มงานผมรู้สึกภูมิใจมากเลยครับใช่ใช่ภูมิใจกับเพื่อนมากนอกจากจะฝากทัวร์ของพวกเราแล้วก็อยากฝากเพลงขึ้นใจด้วยนะครับผมดีติดหูมากมากครับใช่ครับจำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้หรือไม่ประมาณนี้ก่อนครับเสียงมันดังเสียงมันดังใช่ครับนานๆจะเป็นการรวมตัวกันของดูมันดีครับผมก็จะมีแบบมีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจดีกว่าครับเยอะๆๆครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็เหมือนเวลาเราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วพอมาเจอกันก็จะมีความซุกซนกันครับผมใช่ใช่ไม่มีใครอยู่นี่เลยใช่ครับใช่อยู่ด้วยฝากพวกเราหน่อยฝากครับครับครับผมก็ฝากทูเวิร์กด้วยนะครับผมก็วันที่16นี้ก็จะเป็นไฟนอล EP แล้วนะครับสามารถซื้อบัตรได้อยู่นะครับผมที่ทิกเก็ตเมลอดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดู EP จบไปพร้อมกันนะครับผมก็จะได้ความสุขเต็มอิ่มกลับไปแน่นอนครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไอทีนี้นะครับก็ฝากซีรีส์ Survivor ของพวกเราดูมันดีด้วยนะครับผมแล้วก็เพลงขึ้นใจของน้องนิวด้วยครับครับตามนี้เลยครับฝากด้วยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ